ซุงนี้เริ่มต้นดูผมประกอบการของเบอร์ษัทจะเบียนกันหน่อยนะครับจะหาข่าวดีหายากยากนะครับเรื่องนี้น่าอาจจะเป็นพอจะเป็นข่าวดีได้บ้างไปผมประกอบการของธนาคารกรุงเทพประกาศออกมาแล้วซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะครับเเดือนแรกธนาคารกรุงเทพ BBR มีผลกําไรประมาณ3 2 0 0 0กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50นะครับหลักๆแล้วก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้รายได้ด้านดอกเบี้ยของตัวธนาคารขยับสูงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ ธนาคารกรุงเทพหรือ b b l รายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่3ครับอยู่ที่11,349.91ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ48.2จากกำไรสุทธิ7 6 5 6 9 9ล้านบาทในงวดไตรมาสที่3ของปีก่อนครับส่วนผมประกอบการ9เดือนกำไรสุทธิ32,773ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ50.8จากกำไรสุทธิ21,736ล้านบาทจากช่วงเดือวกันของปีก่อนครับ รายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ33.3สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยรครับอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นสุทธิกับการทยอยเพิ่มขึ้นของต้นทุนเงินรับฝากและการปรับอัตราเงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่กลับเข้าสู่ระดับเดิมตั้งแต่ต้นปี2566ทําทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ2.96 ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิอยู่ในระดับใกล้เคียงก,กันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับสำหรับค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ16.4ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและส่วนหนึ่งจากค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดําเนินงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ46.4จนะครับจากการที่ธนาคารมีการตั้งสํารองด้วยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องครับ จึงทําให้มีการตั้งสํารองในไตรมาสที่3ของปี2,566อยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนโดยสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน9เดือนแรกของปี2,566นั้นมีจํานวนอยู่ที่26,323ล้านบาทส่วนจํานวนเงินให้สินเชื่อณนะสิ้นเดือนกันยายน2,566นั้นอยู่ที่2.72ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมา100ละ1.5จากสิ้นปีก่อนครับ ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจกรายใหญ่และสินเชื่อกิจการต่างประเทศสำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ที่ร้อยละ3จากการที่ธนาคารยึดหลักการตั้งสํารองด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างต่อเนื่องทําให้อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งคือ2.83เท่า และเช้าวันนี้ครับอีกหนึ่งธนาคารคือกสิกรไทยรายงานผลประกอบการออกมาแล้ว9เดือนแรกธนาคารมีกำไรสุทธิ33,017ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยร้อยละ1.35เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่ากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิตท,ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและภาษีเงินได้มีจำนวน81,298ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา115.9แต่ธนาคารยังคงดําเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบในการตั้งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตท,ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งควบคู่ก,กันไปกับการบริหารจัดก,การคุณภาพสินทรัพย์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องมีการพิจารณาตั้งสํารองเพิ่มขึ้นร้อยละ3 1 3 5นะครับ เราดูราคาหุ้นของ BBL เช้าวันนี้เดี๋ยวเปิดตลาดมาก็คงจะมีความเคลื่อนไหวแต่ณนะวินาทีนี้ราคาอยู่168บาท50ก็เป็นราคาของเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ มาดูกันต่อนะคะที่อีกหนึ่งธนาคารกันบ้างบออกมาก็ดูดีเลยทีเดียวนะคะ,คะในส่วนของทหารไทยธนชาตินะคะหรือว่าทีทีล่าสุดรายงานผลประกอบการออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะดูดีเลยทั้งงวดไตรมาสสแล้วก็งวด9เดือนได้แรงส่งจากรายได้ดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ประกอบกับการตั้งสำรองที่ลดลงด้วย<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะธนาคารทหาร,ทหารไทยธนชาติหรือท t ทีแจ้งผลประกอบการไตรมาสสามกำไรสุทธิในไตรมาสสปี2566นะคะอยู่ที่4,730 5ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ27จากไตรามาตเดียวกันของปีก่อนขณะที่กําไรสุทธิรวม9เดือนนะคะตัวเลข13,596ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ31เทียบจากปีก่อนหน้าค่ะ ผลการดําเนินงานข้างต้นสะท้อนภาพการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะหนุนโดยกลยุทธ์ด้านสินเชื่อแล้วก็เงินฝากรวมทั้งการบรหิหารสภาพคล่องส่วนเกินและพอร์ตการลงทุนในเชิงรุกเพื่อได้รับประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ13.1สําหรับไตรามารส3 ช่วยชดเชยผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงร้อยละ1.1และทำให้รายได้จากการดำเนินงานรวมในไตรมาส3อยู่ที่1 8 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ10.1จากไตรมาส3าของปีที่ผ่านมาเมื่อรวม9เดือนนะคะก็เลยส่งผลทำให้ธนาคารมีรายได้จากการดำเนินงานรวมอยู่ที่52,630ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ9.6เทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะ มาดูด้านค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานกันบ้างนะคะงวดไตรามาส3ปี2 5 6 6อยู่ที่7,777ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ4.4เมื่อเทียบรายปีขณะที่9เดือนอยู่ที่22,944ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ5.8จจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็เป็นผลจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นแผนการลงทุนทางด้านพนักงานและด้านดิจิทัล โดยธนาคารยังคงสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ได้เป็นอย่างดีสะท้อนได้จากอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ที่มีอยู่ร้อยละ43เป็นไปตามกรอบเป้าหมายที่วางไว้ จากผลการดําเนินงานข้างต้นหนุนให้กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักสํารองงวดไตรามาส3อยู่ที่1,232ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.2ค่ะส่วนงวด9เดือนอยู่ที่29,733ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ12.1ขณะที่การตั้งสำรองนะคะในงวดไตรามาส3ธนาคารตั้งสำรอง4,354ล้านบาทค่อนข้างทรงตัวลดลงเล็กน้อยราวๆร้อยละ0.2เทียบจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อน และเมื่อรวม9เดือนธนาคารตั้งสำรองไปทั้งสิ้น12,874ล้านบาทลดลงถึงร้อยละ5จากปีก่อนหน้าซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่บริหารจัดการได้ตามเป้าหมายสะท้อนได้จากอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพที่อยู่ในระดับต่ำที่เพียงร้อยละ2.67ด้านกันชนรองรับความเสี่ยงหรืออัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพทรงตัวนะคะอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ144 คุณปิติตันทะเกษมประธานเจ้าที่บริหารของทหารไทยธนชาติย้ําว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความผันผวนทั้งในและก็ต่างประเทศธนาคารยังใช้ในโยบายการเติบโตของสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวังเนื่องจากมองว่าการเร่งการเติบโตของสินเชื่อท่ามกลางภาวะที่ไม่เอื้ออํานวยอาจจะก,ก่อให้เกิดนี่เสียและภาระการตั้งสํารองตามมาในภายหลังขณะเดียวกันธนาคารยังคงมีแนวทางขึ้นดอกเบี้ยงเงินกู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อดูแลลูกค้าทุกกลุ่มด้วยค่ะ ราคา TTB ก็ยังคงทรงตัวในะาคะล่าสุดบาท72ตางค์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ T ี N ชั่วโมวงทำเงินนะครับค,คุณผู้ชมอย่าลืมกดซ subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN n ชช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ